Land of the Rising Sun Beta Loot Drop นายคิดว่าแมปนี้จะเป็นแมปแนวไหนวะวอร์ฮันเนอร์เออว่ะเป็นไปได้นะโอเคไลท์ 10,000 ดิสไลท์ 2,000 นะสร้างมาเฮ้ยตั้งแต่2016ก็นานอยู่นะก็นานอยู่นะก็นานอยู่นะเออเดี๋ยวนะ2016ยังเบต้าอยู่อีกเหรอ นั่นสินะเบต้ามา4ปีแล้วอย่างนั้นเหรออัปเดตล่าสุด2วันที่แล้วนะลองดูเข้าไปลองดูดีกว่าหวังว่าจะไม่มีเพลงนะโอ้โหเออนายพี่สัมผัสได้ถึงความ For Honor จริงๆด้วยวะใช่ปะวะอ๋อนี่มันแมปประเทศญี่ปุ่นนี่หว่าโอ้โหใช่แน่เลยอะใช่ไหมผมว่า For Honorลองดูแล้วคนเล่นอยู่89คนแต่พอคนที่เซิร์ฟเวอร์มีอยู่ไม่ถึง10คนนะแต่เพราะนี่มันจะเป็นอาจจะเป็นอาจจะเป็นหน้าเข้าก็ได้มันจะมีอะไรเนี่ยเพลเยอร์เขา4เพลเยอร์เขา2คืออะไรวะอ๋อเลือกเซิร์ฟเหรอนายพี่เข้าเพลเยอร์เขา4นะครับผมเซิร์ฟเวอร์ยังไงวะโอ้โหดอกบัวตูมดอกบานมันมีแค่เพลเยอร์เขา6กับเขา3อ่ะก็น่าจะเขา6ไหมอ่ะโอ้ยอย่างนี้จอยกันยากแฮะรังโหลดอยู่ยังลบชิตไม่นะเพลงอ่ะสินะไม่อ่ะตัวละครกูไม่เข้ากันนะมันไม่เข้ากับแมปมึงดูนายทหารไทยยังไงล่ะเปลี่ยนชุดซะเดี๋ยวกูเป็นทหารไทยก่อนมันต้องมีชุดขายแล้วนะอะไรเนี่ยกด B เพื่อกระเป๋าอ้อกด C เพื่อคราฟติ้งอ้อเบสิกไอเทมไฟแฮนครับยังไงวะใช้ไปหรอกครับไม่ได้เพราะไม่มีอุปกรณ์เรื่องปกติสปินโอเควิ่งต้องหาไม้เลยโคตรญี่ปุ่นเลยวะแต่แมปมืดไปหน่อยนะนี่เกือบแดดเหรอมึงแดดเหรอผิวท่านเขาบอกว่าก็คือแม่เขาให้วันนี้อ๋อคอนโทรลสวัสดีอะไรวะเนี่ยฟาร์มเมอร์ need help with something ฉันอยู่ตรงนี้ create new player มี make family make money make zone work ด้วยเชี่ยบลึ้มเลยนาย you can make money by capturing point killing เย่อย่างไรก็มี MVP นะเอานี้ประมาณแล้วกันอันนี้ก่อนเยอะเยอะจังเลยแฮะสุดเลยคือลงฝึกลงนอนนะไปดูที่คราฟติ้งก่อนคอมมอนกระวานะแอโร่แล้วก่อนเอาเบสิกไอเทมเดี๋ยวนั้นทำไมตัวนั้นเบิร์ดกินแล้วนั่นอะไรนะสโตนแอคสโตนพิกเบสิกเวปปอนอะไรวะคูยาริไม่ไผ่เยอะแบมบู3อันโอ้แอโร่เมทัลโอ้เหมือนจะต้องเรียนไปก่อนด้วยนั่นเนี่ยมันต้องมีคลาสด้วยอิควิปเมนต์ในครับผมถ้าเราลงอย่างจริงจังแล้วก็นะพนักงานตัวเป็นไงไม่รู้เหมือนกันนะที่อยู่ทราบกันนะโอ้ท่านสิผมเผลอไปกด S ด้านหน้าท่านอ่ะเราไม่ได้จะกดตัวท่านลงดินมั้งเอากูขึ้นมาไม่รู้เหมือนกันทำยังไงไอ้ซีโร่ผมทำอะไรกับตัวกูเนี่ยกูต้องรีสปาเหรอเนี่ยคุณนายผมกดมันทางด้านเนี่ยซีโร่ไอ้ส้นตีนเนี่ยไปกดไอ้มุมตัวใส่หน้าของมันสิวะ
แล้วกูไม่เกิดด้วยเกิดละไอ้เนี่ยผมกดอย่างนี้ตรงหน้าท่านเบิร์ดเลยแล้วมันก็กดท่านเบิร์ดลงดินไปแล้วนายเราหลงยุคชุดเราหลงยุคสุดๆไปเลยว่ะอย่าว่างี้นะคุณจิลลี่ก็พอกันแหละอะไรผมเป็นผู้มาจากต่างโลกเอาล่ะไอ้4ไอ้ขาวๆ3อันนี่คือเลือดพวกเราเหรอวะครับมากอีกแต่4ฟ้าๆนี่คือสตามิน่าใช่มั้ยกูหยิบเลยว่ะได้ข้าวมา1เก็บข้าวแล้ว EP ด้วยนะโอ้นี่คือแปลงข้าวเหรอว้าวนี่เป็นในก่อนหน้านี้เราคุยว่าเราจะมาเป็นซามูไรกันทำไมรู้สึกว่าตอนนี้เราเหมือนเกษตรกรเลยวะต้องเป็นเกษตรกรก่อนไงพี่เริ่มต้นเฮ้ยเพลงเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเฮ้ยตึ้งฮู้แล้วข้าวเนี่ยคืออันล็อกไอเทมด้วยอะไรวะเนี่ยรีวาร์ดเลเวล2รีวาร์ดโอเพนเฮ้ยนึกว่าเกมออนไลน์ไปเลยได้ข้าวปรุงแล้วแล้วก็ได้ลับเบอรี่วัตถุพัดข้าวปั้นเหรอได้เบอรี่พี่นึกถึงอีกแมปหนึ่งอะไรไอ้แมปนั้นอะไอ้แมป Battle of Valhalla แต่นี่น่าจะเป็นอีกคล้ายๆกันแต่เป็นแนวญี่ปุ่นแทนมาไหนกลิ่นมันคล้ายๆกันเลยนะโอ้ข้าวเยอะแยะไปหมดเลยอะกูอยากได้ไม้ไงประเด็นNo unlock class you trainer and you train level 10 to unlock class โอเควิลเลียนใหม่แล้วก็มูระอะไรวะกิโยมิสุมูระเหรอใช่ไหมเข้าใจถูกไหมเนี่ย you not have to ไม่รู้วิธีเหี้ยตัวละครกูงูขนาดนั้นเลยเหรอรู้วิธีก็ฟาร์มเวลนี่คืออะไรอันล็อกยังเก็บผลไม้ไม่ได้เพราะยังฉลาดไม่พอกันเหรอเดี๋ยวนะผมได้เอ้ยลูกกูยังทำเป็นเลยเก็บผลไม้เนี่ยเก็บข้าวก็ได้วะนายแม่งเอ้ยเราฟาร์มเมอร์จัดๆเซฟโซนเออนี่อาจจะเป็นโซนที่ยังสงบอยู่พี่ว่าเราอยู่ในโซนนี้ตลอดการเลยก็ได้นายนะสโตนแอโร่ทำไมกูต้องมาทำอย่างนี้ด้วยวะเนี่ยเอาหน้าพี่อย่างน้อยแล้วก็ปวดเบลสามปวดคานูแล้วพี่นี่ไงพี่เบลสามแล้วเฮ้ยเอาอีกแล้วอ๋อตัววีไอ้ซีโร่ไม่ทำอะไรกูมันเป็นการนั่งแบบไอ้บนเสืออะไรอ๋อเฮ้ยชิบวิ่งนั่นคนเขาถือดาบจะฟันกูด้วยเขาเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยทำไมกูต้องเป็นคนที่โดนตลอดเลยวะเฮ้ยแต่นี่เซฟโซนไปเซฟโซนโว้ยนี่เซฟโซนโว้ยนี่เซฟโซนโว้ยนี่เซฟโซนโว้ยว่าเอาไอ้กันดิว่าเราออกเซฟโซนเมื่อไหร่กูโดนแน่เลยข้าวนี่กินได้ไหมอ่ะน่าจะได้แหละพี่มันมีข้าวแบบปรุงอยู่มันมีอีทกินแล้วทำอะไรอ่ะมันเกมเชียร์นี่แม่งมีทั้งหลอดสีเขียวเหลืองฟ้าแดงเลยนายมันคือหลอดส้นตีนเลยบ้างวะเนี่ยว่าเราควรจะต้องเอาข้าวไปปรุงก่อนนะข้าวมันคุกได้แต่ไม่รู้ว่าคุกยังไงอ่ะ you can buy gear for Japan ปรุง Japan or cup gear sellวันนายูแคนซิลไลท์อ๋อฟาร์มเมอร์ฟอร์แมนเฮ้ยฟอร์มันนี่ when you're ready you head down the top and take down you want to buy some gear โอเคก็คืออืมโอเคจุดเริ่มต้นของซามูไรผู้ยิ่งใหญ่เราต้องเป็นฟาร์มเมอร์กันก่อนไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่ะชอบอยู่ไหนวะไม่มีแผนที่สักหน่อยเยอะเลสตาร์ทอิน3มินกูอยากจะรู้จริงๆเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ยแมปมันอย่างมืดเลยเชดแมมแล้วก็ได้เพิ่มแสงสว่างให้กับแมปนี้ทีเลสตาร์ทที่48เพิ่มไปแล้วเริ่มไปแล้วด้วย
อะไรวะงงไปงงหมดแล้วงงมากหืมโอ้ยเหี้ยต้นไม้กันดำปี๋เลยยิงต้นไม้ลิจริงป่ะโอ้ขี้ค้างเหรออุ๊ยอะไรบุญได้ไปหลอกมาแล้วโว้ยใช้แบมบูสโตน2แล้วก็อะไรอ่ะแฟลกเหรอเนี่ยมันไอ้แฟกนี่คือมันมีอยู่ตรงพื้นท่านเป็นต้นหญ้าเล็กๆหญ้าให้ท่านจับไม้ตรงที่เจอไอ้ทอมบะไรท่านตัดไม้ไปแล้วนะไม่เก็บเบอร์รี่ไปเป็นอีกแล้ววะเนี่ยท่านง่วงกูโดนในความง่วงของตัวเองในท่านเบิร์ดแฟกอยู่นี่ท่านตามมาจะตามอยู่อ๋อนี่คือสโตนโอเคทำไมเราเหมือนคนโง่จังวะเราอ๋อนี่ก้อนหินนะนี่คือต้นไผ่นะต้องพื้นในนั้นนั่นแหละก็คือหญ้าเฮ้ยมีกลุ่มคนเข้ามาแล้วมีอะไรเนี่ยมีอาวุธเต็มตัวไปหมดเลยปรากฏว่าเขาพวกนั้นคือศัตรูไอ้สัตว์แต่เราอยู่เซฟโซนท่านเราปลอดภัยกูอยู่นี่แฝกอยู่ไหนครับฮะแฝกไปตรงพี่กำลังยืนดึงอยู่ในไหนเดินไปเลยคุณนายเดี๋ยวผมขอหาไม้ไผ่แบบมันมืดจนผมมองไม่เห็นไม้ไผ่อะใช่ไม่ใช่ว่าเป็นอ้อยหรอวะมันก็แบมบูอ่ะหน้าตามันเหมือนอ้อยไปหน่อยแต่ยึดติดกับไม้ครับท่านมือเปล่าท่านอะถอนไผ่ทั้งต้นเลยเหี้ยอะไรเนี่ยไผ่เป็นห่อคุณยูริน่าจะพวกของเริ่มต้นมันคราฟได้เลยเพียงแค่เราต้องหาวัตถุดิบนี่ว่าคือไอ้ที่มันปลดล็อกใครเนี่ยคือเราต้องไปปลดล็อกอีกทีในไอ้นี่เว้ยไอ้โนเลดพอยต์อ่ะคือมันจะให้มันเป็นบูปิ้นหนึ่งเดียวให้เราไปเรียนรู้เองอีกทีนึงเว้ยโอ้ผมก็ว่าอยู่ทำไมผมหาไอ้พวกของที่ปลดล็อกออกมาแล้วไม่ได้มาเป็นอาร์คเลยเหรอโอ้ยนี่ไงอันล็อกได้แล้วก็มีพอยต์ให้อันล็อกอยู่นี่ไงเจอแล้วไอ้เปรตคุกกิ้งคริมกูยังไม่รู้เลยว่าหาชิมยังไงทำธนูดีไหมเนี่ยไอ้เหี้ยไม่กล้ากดมั่วๆซั่วๆดูสิใช้เนี่ยไปหลอกกับแฟลกเอาล่ะนะวิถีชาวนา แฟลก15กับไม้3อันโอเคได้ครับเขาให้เราทำธนูไปเพื่ออะไรวะไม่รู้พี่ตอนนี้ผมนั่งขุดแร่อยู่ว่านะคือพี่ปลดล็อกไอ้นี่มาแล้วอ่ะไอ้ดาบเรียกว่าอะไรนะไอ้ดาบคาราคิรีท้องตัวเองอะไรแต่ว่ามันไม่สามารถคราฟได้อ่ะพี่กำลังคิดว่าบางทีเราจะต้องทำฝักดาบแล้วทำเหล็กแล้วค่อยไปหลอมอีกทีนึงพี่มันอยู่ตรงไหนล่ะพี่จะไม่รู้เหมือนกันไม่ผมว่าผมจำได้อยู่ว่ามันมีที่คราฟของแบบอาวุธเฉพาะอยู่นะเดี๋ยวนะท่านเบิร์ดดูดิผมใส่หมวกแล้วมันเอาเอวส่วนหัวทั้งหมดของผมออกไปหมดเลยอะเยี่ยมวันดีไอ้ล้นไม่นะดำปิดปีที่เลยไงตกกุ้งยังไงวะมันต้องมีวิธีตกกุ้งดิอาจจะต้องใช้นี่ก็ได้ท่านตะข่ายไปจับกุ้งเลยเอาของแพงมั้งพี่นายกุ้งไม่ใช่ปลาไม่ได้กูเกือบจะเคลิ้มตามาคิดไปคิดมาไม่นะวันตั้งแต่มันจะเป็นล็อบสเตอร์นายแต่ไม่ไอ้ที่นั่นมันกุ้งแม่น้ำพี่เห็นอยู่ต้องทำอาหารตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยเช้าแล้วไอ้ที่น้ำตาจะไหลแสงสว่างแม่งมืดมิดตั้งนานอะไรงั้นก็ลองจับในแม่น้ำก่อนแล้วกันเออกูว่าได้นะประเด็นคือจับมาแล้วอะทำอาหารยังไงด้วยหืมได้ปลาด้วยเหรอหรือยังไง
เดี๋ยวนะอะไรอย่ามาทำไม่สงสัยและเงียบจับได้กุ้งตัวเดียวแล้วไงอ่ะก็กดไปเป็นสะกดไปเป็น5รอบ6รอบเลยแล้วเนี่ยอ้าชิบหายแล้วตัวละครผมมันเป็นอะไรวะเนี่ยชิบหายเรียบร้อยเปลี่ยนจากหมวกทหารเป็นหมวกชาวนาเรียบร้อยกูไม่นะท่านตัวละครผมมันนั่งในน้ำไม่ยอมลุกกด V กด V กด V กดแล้วเรียบร้อยตายแล้วกูจมน้ำเว้ย GG จมน้ำตายทำยังไงนะหลอกคาบได้ไหมคาบเลยวะเฮ้ยของไม่หายท่านของไม่หายพี่เบิร์ดผมเห็นสิ่งที่เรียกว่า Arrowhead ลาวแล้วก็สึบะโอ้ใช่ด้วยต้องทำปอกดาบต้องทำไอ้ตรงที่กันดาบทีละอย่างทีละอย่างเลยสินะคึกคึกขาขาคึกอ๋อตัวละครผมเซมิน่าหมดเอเวนเอ้ยเราเซมิน่าหมดด้วยท่านตัวละครเหนื่อยตายเหนื่อยแล้วก็จมน้ำตายไปเลยแล้วสรุปว่ามันจับยังไงวะไอ้กุ้งเนี่ยน่าจะดวงมั้งท่านเอาสวิงเจียวน้ำไปถ้าเกิดได้ก็คือดวงคือต้องลงไปยืนในน้ำเหรอหรือยังไงขอแค่เกิดสวิงมันโดนน้ำก็พอเชี่ยนี่มันให้มันมีละอองน้ำอ่ะนี่มันสวิงตามงานวัดใช่มันดวงจริงๆด้วยพับผ่าสิง่ายคือเราใช้โอ้โคตรจะดวงเลยพี่อยากจะตั้งชื่อดาบให้พี่กันของพี่กันเลยถ้าเกิดพี่มีสักเล่มนึงนะนายคิดว่าชื่อมุรามาสานจะโอเคเหรอวะเอาให้เอามันเป็นดาบดีกว่าพี่เพิ่งจะตั้งชื่อจะตั้งชื่อดาบเรียกมุรามาสานเลยเหรอท่านตั้งขึ้นมาสักทำขึ้นมาสักเล่มนึงแล้วตั้งชื่อว่ามุรามาสานไงคิดว่ามันจะชิบหายไหมวะผมว่ามันจะชิบหายกว่าคิดทูโอเพนอะไรอ่ะอะไรอ่ะคุกกิ้งพอร์ตคุกได้เหรออะไรอ่ะข้าวคุกฮะใครมาฮะใครมาตั้งหม้อหุงข้าวไว้ตรงนี้ก็ยิ้มเหมือนกันหม้อหุงข้าวนี่ไหนอะไรนั่นตรงเนี้ยกูเจอตกอยู่ที่กลางพื้นอ่ะใช่ไอ้ที่เป็นก้อนอะไรบางอย่างป่ะท่านใช่นี่แหละหือกูกำลังคุกข้าวอยู่หุงข้าวอยู่แล้วคือถ้าเกิดท่านใช้ยิงงานอยู่นี่คนอื่นก็ใช้ไม่ได้เลยนะได้เหรอใช่ได้เลยนะถ้าเกิดเราปั๊มวิลด้วยการแบบนั้นได้งั้นเอ้ากูได้พอร์ตมาแล้วเอ้างงงงสิครับของฟรีลูดมาแบบงงๆเลยฮะของฟรีใช่ฟรีเยี่ยมนั่นเพิ่งรู้ว่าหอกไม้ไผ่กับเบาฟาดกันอะไรคุณอยู่นี่ฮะมันก็น่าใช้งานได้ดีกว่าแทงมั่งเดี๋ยวนะมันโจมตีแบบนั้นได้ด้วยเหรอเข้าดีเปล่าทำให้สุกได้ดิกูมีหม้อแล้วอะแต่กูไม่รู้ว่ากูใช้ยังไงอะดิพี่เบิร์ดเห็นกิ่งไม้พี่กดมันกดจุดไฟได้นะพี่ฮะเนี่ยไลท์โอ้เมื่อมีไฟไงแล้วก็แลนข้างๆของไฟเหรอคิดทูโอเพนข้าวทำไมนี่ไงไม่ทีละอันเองเหรอวะน่าจะเป็นหม้อจิ๋วอะนะแล้วตรงนั้นนายทำอะไร
ก็แค่นั่งอ่ะพี่ผมทำอะไรที่นี่วะนายผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่เราจะเป็นสุดยอดนักสมุไรไม่ใช่เหรอตอนนี้เราหมดแล้วด้วยเฮ้ยได้ครูได้ชาครูคือพวกเราเหมือนเป็นคนที่มาจากจักรวาลต่างกันไอ้เหี้ยเรามาอยู่ในโลกที่ไอ้เหี้ยมาได้ไงก็ไม่รู้งั้นผมนะฉันมาทำอะไรที่นี่เราทำไปได้เรื่องได้เลยนะเนี่ยกว่าจะเป็นยอดซามูไรไงเป็นเหี้ยอะไรอยู่ก็ไม่รู้เนี่ยแทนที่จะกองไฟตรงแทนที่กูจะก่อไฟเองกูใช้ไฟตรงนี้ได้ไหมวะลองหมอกูได้ปัดฟีมาแล้วบางทีที่คนอื่นเขาทิ้งอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่รู้วิธีใช้งานเหมือนแทนก็ได้นะกูก็อยู่ข้างไฟเนี่ยไม่ได้จริงดิสองตัวติดกันปวดหัวปวดหัวปวดหัวเป็นแบบที่รู้สึกปวดจริงๆเลยอาจจะแบบว่ากว่าจะได้เป็นซามูไรในวันนั้นในวันไหนก็ไม่รู้ล่ะผ่านสารพัดสารพีกูยูริหลอดแดงกูยูริหมดยังอ่ะยังครึ่งหนึ่งอยู่เลยหลอดแดงคืออะไรวะเออกูมีเหมือนกันด้วยไม่รู้ผมเหลือนิดเดียวแล้วมันคือหลอดอะไรก็ไม่รู้อีกอุ้งคุกคุกได้แต่ไม่รู้คุกยังไงงงโว้ยงงจัดงงโว้ยไอสัตว์เฮ้ยโอ้โซคานะเออเขาเรียนรู้แล้วสินะนี่ไงเขานั้นก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วฉันกำลังย่างกุ้งฉันกำลังย่างกุ้งกินไหนไหนไหนกำลังวิ่งไปหาไม่ต่างจากข้าวเลยโอ้โอ้สมองได้รับการพัฒนาทำยังไงครับพี่ย่างข้างไฟยังไงล่ะกดคุกไปเลยโอ้โหยังมีนี่ไอ้เจ็ดแม่แล้วเขาจะให้ไอ้นั่นมาทำไมกูก็ไม่รู้เหมือนกันย่างกุ้งไงล่ะไม่รู้สามารถเอาไม้ไผ่มาทำเป็นถ่านไผ่ได้ป่าววะเอามาเผาอ่ะเป็นกุ้งที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยผมหุงข้าวแล้วอ๋อคุณจะเผาได้ก็ต้องเรียนก่อนพี่เรียนมาชาตินึงได้แล้วไงแล้วพี่ก็มาเผาได้พี่ไม่รู้วิธีทำอาหารแล้วถ้าเกิดเป็นข้าวล่ะเป็นข้าวใช้แค่กองไฟก็ต้องใช้พอร์ตไหมก็ผมก็หุงข้าวเองนะท่านอะอย่างนั้นเองเหรออย่างนั้นเองสินะใช่แล้วไอ้เหี้ยเอ้ยในที่สุดในที่สุดไม่หิวตายแล้วไอ้เหี้ยสรุปให้ผ่อนมันเหี้ยเลยวะโอ้โหแล้วต้องมานั่งคิกทีละอันอย่างเงี้ยเหรออายเหนื่อยชิบหายปวดหัวเลยนี่เฮ้ยคุกกิ้งอะไรเนี่ย26นาทีไอ้เหี้ยกูถ่ายพันละ26นาทีแทบไม่มีเหี้ยอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเลยเฮ้ยท่าน